้ำไทเกอร์พันสองนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือโปรเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบผมชื่อตูนนะครับเป็นนักทดสอบของนิยสารมอไซค์ครับมือใหม่ที่อยากได้รถแอดเวนเจอร์จะมีเรื่องแทชชั่นคอนโทรลที่สามารถควบคุมรถได้คันเร่งจะไม่กระโชกหักสมูทครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดระบบช่วงล่างเป็นระบบไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับคนสรีระเล็กครับนั่งสบายแล้วก็การควบคุมรถได้ง่ายครับเพราะว่าเนื่องตำแหน่งแฮนด์พักเท้ามันนั่งสบายครับทำให้ควบคุมรถได้ง่ายเรื่องเครื่องยนต์นี้ก็คือไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงอยู่แล้วครับเพราะเป็นเครื่องพันสองครับในส่วนช่วงล่างเราก็โอเคนะครับเวลาบาลานซ์กับเครื่องยนต์เวลาเปิดคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกกระทันหันก็ช่วงโช๊คเซตอัพมาดีครับเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีที่หลากหลายครับไทอัมไทเกอร์พันสองพี่ใหญ่ในตระกูลไทเกอร์โฉมใหม่ล่าสุดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นขีดสุดของรถทัวริงแอดเวนเจอร์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำรวมไปถึงยังเป็นมิตรกับนักขับขี่ด้วยหัวใจของความแรงเกิดจากเครื่องยนต์3สูบอันทรงพลังขนาด 1,160 ซีซีที่ให้พละกำลังและแรงบิดที่มากขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อนด้วยการปรับแต่งเพาเวอร์ข้อเหวี่ยงแบบ T-Plane ใหม่โดยสามารถรีดพละกำลังสูงสุดได้150แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดที่130นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบต่อนาทีนอกจากนั้นยังทำการปรับแต่งเพาเวอร์ข้อเวียงแบบ T-Plane ใหม่ทำให้ได้อัตราเร่งที่ดีมากขึ้นรวมถึงยังทำการปรับปรุงกระบอกสูบและระยะชักฝาสูบกระปุกเกียร์คลัตช์ตลอดจนเพาขับและเฟืองบีเวลใหม่ทั้งหมดด้วยโดยการทำงานของเครื่องยนต์นั้นควบคุมด้วยระบบไร้กุญแจที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การสตาร์ทรถล็อกคอรวมไปถึงการเปิดฝาน้ำมันเช่นเดียวกับในส่วนของระบบไฟก็ยังได้รับการออกแบบไฟใหม่แบบ LED พร้อมทั้ง DRL และไฟหน้าปรับทิศทางตามการเข้าโค้งด้วยนอกจากความแรงที่เพิ่มขึ้นแล้วไทอัมไทเกอร์1002ยังมาพร้อมหุ่นทรงที่ออกแบบให้มีความปาดเปรียวเพียวบางและความคล่องตัวมากขึ้นด้วยน้ำหนักตัวที่ลดลงจากรุ่นก่อนถึง25กิโลกรัมจากโครงสร้างเมนเฟรมที่มีน้ำหนักเบาพร้อมซับเฟรมหลังและชุดพักเท้าอลูมิเนียมที่ยึดด้วยสกรูรวมไปถึงสวิงอาร์มแบบไตรลิงก์ที่เบาขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยระบบเบรก ABS ของ Brembo พร้อมระบบ IMU และระบบกันสะเทือนแบบ Semi-Active สุดล้ำสมัยของโชว่ารวมถึงวงล้อซี่ลวดกับยางทูบเหล็กของ Messerer ขนาด21นิ้วทางด้านหน้าและ18นิ้วทางด้านหลังนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจวัดแรงดันลมยางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ขับขี่อีกด้วยด้านเทคโนโลยีเพื่อการขับขี่ก็จัดเต็มตั้งแต่แผงหน้าปัดแบบ TFT ขนาด7นิ้วที่สามารถเข้าถึงระบบนำทางแบบ Turn by Turn การควบคุมกล้อง GoPro รวมถึงยังสามารถใช้งานโทรศัพท์และเล่นเพลงได้นอกจากนั้นไทอัมไทเกอร์1002ยังมีระบบช่วยเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ใช้คลัตช์และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ตลอดจนถึงเบาะนั่งที่สามารถปรับอุณหภูมิสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรวมไปถึงยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกสูงสุดถึง6โหมดตั้งแต่ Road Lane SportRider Offroad และ Offroad Pro นอกจากนั้นยังมีความโดดเด่นที่เทคโนโลยีเรดาร์จุดอับสายตาและระบบช่วยเหลือขณะเปลี่ยนเลนซึ่งจะแจ้งได้แม่นยำยิ่งขึ้นหากผู้ขับขี่กำลังจะเปลี่ยนเลนและมีรถใกล้เข้ามาไทอัมไทเกอร์1002มาพร้อมค่าตัว 1,39,000 บาทโดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูมไทอัมมอเตอร์ไซเคิลทั่วประเทศทั้ง13แห่ง